สวัสดีครับผมปันสอนนวัฒน์นะครับแล้วผมมาอยู่กับรายการ3,000รับแขกวันนี้เขามีอุปกรณ์อะไรมาให้ผมก็อยากให้เราติดตามกันนะครับโปรดกดไม่รู้ดูออกเปล่าเหมือนขนมปังเลยแต่จริงไม่ใช่นะแต่ว่ามันคือนวมครับเวลาที่ผมรู้สึกโกรธผมก็จะแบบว่าออกกำลังกายคิดว่าเราไประบายอารมณ์กับกระสอบดีกว่ามีความสุขแน่นอนอันนี้แน่นอนมากนี่ครับเงินเพราะว่ามันตรงตัวมากเลยอันเนี้ยก็คือมีเงินก็จะมีความสุขแฮปปี้อยากซื้ออะไรก็ซื้อกินอะไรก็ได้กินมีเงินนอกเอฟติ้งนะใช่ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบิน